องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลตั้งอยู่ที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการพลังงานชุมชนตำบลคลองน้ำไหลโดยเป็นวิทยากรบรรยายการบริหารจัดการพลังงานชุมชนตำบลคลองน้ำไหลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554ถึง 2558แก่อบต.เทศบาลมหาวิทยาลัยกลุ่มชุมชนที่สนใจจัดการสัมมนาเรื่องการจัดการพลังงานโดยชุมชนทางเลือกทางรอดพลังงานประเทศไทยการอบรมเรื่องการผลิตเตาเผาขยะพลังงานการอบรมส่งเสริมเรื่องการใช้เตาแก๊สทีวมวลเป็นต้นนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานทั้งภายในและภายนอกเช่นโครงการโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองน้ำไหลด้วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มช่องทางสร้างรายได้การจัดรูปธรรมความสำเร็จให้สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานโครงการจักรยานสูบน้ำพลังงานทดแทนรวมทั้งการเปิดศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนโครงการบ่อหมากก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เป็นต้น